โบใช่ไหมกิมเห็นพี่โบได้มาเล่นเป็นพระจันทร์แล้วซึ่งพระจันทร์เนี่ยจะมีบทเป็นประมาณว่าเพ้อฝันนิดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วได้เล่นคู่กับนี่หนุ่มสุดหล่อเลยหนุ่มสุดที่เขาคือพี่นัทค่ะพี่นัทก็ชื่อว่าชนะลมเขาจะมีแบบว่าฉากจีบๆเงินๆนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน่าดูมากอยากจะเห็นความสวีทหวานของเขาทั้งคู่ค่ะก็เลยชอบบทละครชนะลมมากพี่ก็ขอเชียร์เพื่อนพี่ด้วยนะคะต้นค่ะเขาเล่นเป็นใครคะเขาเล่นเป็นแสนเก้าค่ะพี่ชอบแสนเก้าเพราะว่ามันเกือบ200,000มันเยอะดีคือบอกว่าแสนแปดได้ไหมใช่ใช่เขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ค่ะเป็นแบบขึมขึมอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวจริงเขาก็จะแบบเฮ้ยสนุกสนานร่าเริงแบบกวนๆแต่พอเปลี่ยนมาเป็นขึมขึมแล้วก็อยากดูนะว่าต้นจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะได้เจอกับเราสองคนแน่ๆนะคะสำหรับคนที่ไปดูเพราะว่าเราอาจจะได้นั่งข้างๆกันก็ได้นะเรื่องนี้ต้องติดตามนะคะสำหรับละครเวทีเรื่องแรกขายฝันเฉลี่ยเดอะมิวสิคัลค่ะ